โอเคครับผมที่สำคัญสุดเลยนะครับแล้วก็ทาง UOP Season ครับที่ทำให้เรามีซีซั่นที่ดีครับหนังนะคะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ปั้นเชื่อว่าทุกคนจับตามองเพราะว่าตอนที่พี่เล่น FA นะตอนทำเพรสคอนเฟรนซ์พี่สัมผัสถ้วยแล้วพี่ก็เล่นแล้วพี่ก็ได้อะเขาเป็นพี่สุดครับตัวตนของทางทีมใหญ่ๆหรือว่าทีมที่เคยยิ่งใหญ่มาเนี่ย
ถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับจะเห็นอะไรที่สไตล์ขอรัชมาผู้เล่นเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะฮะแต่เราเนี่ยบางทีมันก็ได้ใช้หนาบ้างไม่ได้ใช้หนาบ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีฟอร์มแบบนั้นมันจะไม่ดีต้องประมาณตัวเองต้องประเมินตัวเองนะครับแล้วก็ทีมที่เราจะเจอเนี่ยผมก็มองว่าเป็นทีมใหญ่หมดเอเชียเห็นความสำเร็จของเขาผมก็ตื่นเต้นแทนของ大会に関しては若手の選手を中心に参加するという形で若手In the Leo preseason cup โค้ชนะครับก็ได้ทำให้ดีที่สุดครับซึ่งปัจจุบันนี้ทีมก็ได้เตรียมพร้อมมาอุ่นเครื่องนะครับขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารนะครับจากทั้ง16ทีมนะครับโค้ชถ้าตกที่ดาวเหนือเดี๋ยวพี่โค้ชอาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มนะครับในอนาคตอันใกล้เวทีนี้อาจจะไม่พอนะฮะสำหรับวัตถุประสงค์นะครับในการมี Rio Pre-Season Cup นะครับก็เพื่อที่จะให้ทีมนะครับที่ทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นและทาง Rio นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับทีมได้มีโอกาสได้อุ่นเครื่องกันนะครับสำหรับ Rio Pre-Season นี่เราเริ่มมาปีนี้เป็นปีที่4นะครับเราเริ่มจากทีมที่มีแค่6ทีมนะครับแล้วก็มาเป็น8ทีมณปัจจุบันเรามี16ทีมนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่ว่าเรามีทีมไทยอยู่12ทีมและทีมจากอาเซียนและจากเอเชียอีก4ทีมนะครับและที่สำคัญสุดคือเราได้ยกระดับLeo Pre-Season Cup เนี่ยเป็นการได้การรับรองจาก AFC นะครับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับก็ถือว่าใครที่ได้มาเตะในคัพนี้ก็จะได้เก็บแต้มไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคัพที่น่าจับตามองนะครับเราพยายามจะทำให้รายการแข่งขันเนี่ยมีทีมมากขึ้นนะครับแต่ด้วยการที่มันมีเวลาจำกัดนะครับมันก็เลยทำได้แค่16ทีมเท่าที่ทราบเราอยากจะมีทีมจากเกาหลีครับหลายๆประเทศที่เขาสนใจที่จะมาก็ต้องรอดูนะครับปีหน้าว่าเราจะมีทีมจากประเทศไหนเข้ามาอีกนะครับแต่สำหรับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่เรามีทีมแชมป์อยู่เยอะมากในรายการ Real Pre-Season 2020นะครับบวกกับเงินรางวัลก็ไม่น้อยไปกว่า4ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเยอะปีนี้เราก็เตรียมพร้อมมาดีนะครับเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเลยนะครับแล้วก็จะมีแค่ตัวต่างชาติคนเดียวก็คือวิลเลียมแล้วก็เราก็มีตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็กำลังปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนในส่วนของนักฟุตบอลใหม่ก็คือสนุกการนะครับตอนนี้ก็กำลังต้องบอกว่ากำลังเรียกฟอร์มเดิมๆกลับมาแล้วผมคิดว่าเป็นผู้เล่นที่จะช่วยให้ทีมเราได้มีสีสันเพิ่มมากขึ้นในปีนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ประมาณ 90% แล้วสำหรับเชียงการเล่น Leo Pre-Season นะครับเราก็พยายามทุ่มเทในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในทุกๆปีนักฟุตบอลของเรารู้อยู่แล้วว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่จะสามารถสร้างกำลังใจแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับทีมได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจเพราะฉะนั้นก็ปีนี้เราก็จะพยายามรักษาแชมป์ให้ได้ส่วนถ้วยลีโอก็วันที่23ที่เราต้องตั้งรับในแพทนะคะก็วันนี้ก็จะมีการจริงๆทางโค้ชทางโชคกับทางเสื้อเด็ดก็เตรียมทำทีมไปให้ดูให้แป้งดูนะคะซึ่งช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนวันที่21นะคะแป้งก็จะไปนั่งดูการซ้อมแล้วก็ดูการจัดตัวนักฟุตบอลนะคะที่เหมาะสมของแต่ละเกมนะคะ